สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาว่าจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับได้ไพ่ The Chariot Nine of Cups Two of Wands แล้วก็เป็น King ถือดาบไพ่ The Tower นะครับเป็นไพ่ The Lover Strength เด็กถือถ้วยไพ่ The Hierophantไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่1ไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ The Fool ไพ่ถูกเปิดครบทุกใบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในเรื่องของโชคลาภกันต่อสำหรับชาวสิงห์กันเนาะขอโชคลาภให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ด้วยนะครับว่าจะมีโชคลาภเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกนะครับได้ King ถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ Five of Swords ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ The Worldโอเคครับไพ่ถูกเปิดครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับคุณได้ไพ่ใบนี้เลย Nine of Cups ไพ่ Nine of Cups เนี่ยนะครับเป็นไพ่9ถ้วยที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะมีการปรับมีการเรียนรู้มีการเข้าใจกับในเรื่องของสัจธรรมของในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามากับชีวิตของตัวคุณมากขึ้นมีความรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งอยู่ชิลๆใช่ไหมครับอยู่ท่ามกลางพระจันทร์แล้วก็มีการแบบเหมือนแบบรีแลกซ์ตัวเองโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีความกังวลมีความวิตกอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าไพ่9ถ้วยเนี่ยนะครับเป็นไพ่ของความรู้สึกยินดีกับในสิ่งที่ตัวเองมีคุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบเหมือนเปิดรับพลังงานในด้านบวกเป็นในเชิงโพสิทีฟมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคในอดีตหรือในปัจจุบันขอให้คุณพยายามก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้แล้วตัวคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวถ้วยก้าวถ้วยก็จะค่อยๆพัฒนาไปถึงแม้จะไม่ได้ถึง10ถ้วยแต่ก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่มีความสุขความสมหวังที่ดีต่อใจสำหรับตัวคุณแล้วนะครับดังนั้นก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างซะไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลเยอะจนเกินไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปแนวโน้มทิศทางที่ดีอิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์การงานของชาวราศีสิงห์นะครับอาจจะต้องดูแลสอดส่องนิดนึงกับในเรื่องของการทำงานอิทธิพลของไพ่คิงถือดาบมาคิงถือดาบเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องมีการรับผิดชอบในเรื่องของภาระการงานนิดนึงเนาะหรือบางคนอาจจะเหมือนมีแนวโน้มของการมีปัญหาเล็กๆกับเจ้านายโดยเฉพาะเพศชายนะครับอาจจะมีปัญหากับเราได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีคนจับตาถูกเพ่งเล็งอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องพยายามแสดงศักยภาพของตัวเองให้เขาเห็นด้วยว่าบางทีคุณก็มีศักยภาพในการที่จะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้แล้วก็สามารถที่จะมีการไต่เต้าไปถึงจุดมุ่งหมายกับเป้าหมายที่ดีนะครับประมาณนั้นได้เช่นกันเนาะคิงถือดาบเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องแบกรับในเรื่องของภาระในเรื่องของการงานสักนิดหนึ่งนะครับแต่คุณก็จะมีแนวโน้มของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันมีไพ่ The Hierophant มาThe Hierophant แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้ดีนะครับมีพระผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคนคอยผลักดันคนคอยสนับสนุนทำให้ตัวคุณมีความสุขความสมบังกับในเรื่องของภาวะการงานได้เพราะตัวเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันแก้ไขปัญหาช่วยกับตัวคุณโดยเฉพาะไพ่ The Hierophant หรือแปลว่าตัวเราเองก็ได้ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองเนื่องจาก The Hierophant คือผู้ที่มีกุญแจอยู่ตรงศีรษะสังเกตดูตรงนี้นะครับในตามหน้าไพ่เขาอยากจะเปรียบให้เห็นว่า
คือพระสังฆราชคนนี้มีแนวโน้มมีทิศทางของการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้จากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับเพราะว่าท่านได้มีสติปัญญามีไหวพริบมีปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาที่ดีสามารถมีกุญแจในการไขปริศนาต่างๆได้ก็เหมือนกับตัวคุณนะจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้สามารถที่จะพัฒนาเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างดีเนาะอะไรประมาณนี้ได้นะครับแต่ในช่วงของเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะครับคุณอาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงกับบุคคลอื่นรอบข้างบ้างอันนี้ต้องระมัดระวังและการเดินทางต้องระมัดระวังอาจจะมีในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือมีปัญหากับในเรื่องของอะไรแบบนี้ได้ไพ่ The Tower มา The Tower เนี่ยเป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีอุบัติเหตุการมีปัญหาการมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะพังชำรุดเสียหายได้นะครับอันนี้ต้องตรวจสอบแล้วก็ดูแลในเรื่องของรถนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอะไรแบบนี้เผื่ออาจจะมีการแบบชำรุดได้หรือบ้านนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้เราก็ต้องไปซ่อมแซมในเรื่องของการรีโนเวทบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วแต่บุคคลแต่ว่ายังไงซะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ในเรื่องของการมีปัญหากับบุคคลอื่นๆกับที่ทำงานอะไรแบบนี้ก็อย่างที่บอกแหละนะครับว่ามีคิงถือดาบด้วยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็มีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับในเรื่องของบุคคลอื่นๆได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเราก็ควรจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับคิงถือดาบบางทีเราก็อาจจะใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจเพราะคนลัคนาสิงห์นะครับมีดาวประจำตัวเนี่ยโคจรเป็นมหาจักรอยู่ในตำแหน่งภพวินาศและมีดาวเสาร์เนี่ยโคจรเล็งกันกับดาวประจำตัวได้คู่ธาตุไฟก็เลยทำให้รู้สึกร้อนอกร้อนใจนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะไม่งั้นเราจะมีความกดดันแล้วก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้ในลักษณะของการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาคุณก็จะยังมีโอกาสของการสะกดข่มในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกและสามารถทำให้เราสามารถมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไพ่ strength เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับใครที่กำลังรองานอยู่ใครที่กำลังเปลี่ยนงานตกงานนะครับเปลี่ยนงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะสองไม้คือการรองานการอดทนการรอคอยอะไรแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งหมายแปลว่าการเริ่มต้นการผลิดอกออกใบออกผลแปลว่าเราสามารถที่จะมีโอกาสได้ในเรื่องของภาวะการงานบางคนอยากจะออกจากงานเพื่ออยากจะไปเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการงานได้หรือบางคนอาจจะมีการยกย้ายปรับตำแหน่งในเรื่องของการงานก็ได้จากไพ่เดอะชาริออตชาริออตเนี่ยแปลว่าการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเป็นการเดินทางไกลก็ได้เนาะก็แบบการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือบางคนข้ามประเทศไปเลยก็ได้เช่นกันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าแต่คุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่างที่บอกว่าการเดินทางมันอาจจะมีปัญหาเราก็ต้องรอบคอบแล้วก็พยายามเคารพกฎจราจรแล้วอย่าใช้อารมณ์กับการขับรถขับลามากจนเกินไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะส่วนการงานอยากจะค่อยๆดีขึ้นเติบโตพัฒนาต่อยอดไปแนวโน้มทิศทางที่ดีใครที่ว่างงานก็จะได้งานใครที่มีการงานอยู่แล้วก็จะสามารถพัฒนาในการเติบโตกับในสายงานนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการแบบมีโปรเจกต์มีไอเดียมีความคิดต่างๆที่จะคิดแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ประสบความสำเร็จที่ดีเนาะหรือการค้าการออนไลน์การนำเข้าการส่งออกก็ดีด้วยเพราะมีไพ่เดอะชาริออตแล้วก็มีไพ่สองหมายเพราะว่าการติดต่อออนไลน์ก็ประสบความสำเร็จดีนะครับหนึ่งหมายหมายถึงการเจริญเติบโตการพัฒนาการต่อยอดไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพต่างๆนะครับถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะบางคนอาจจะไปเรียนต่อนะครับไพ่เดอะฮาราแฟนเพราะว่าการเรียนต่อในระดับแบบปริญญาโทปริญญาเอกแล้วแต่นะครับถ้าตัวคุณเองอยากจะเรียนต่อถึงปริญญาโทก็เรียนถึงปริญญาโทอยากต่อเอกก็ถึงปริญญาเอกได้ด้วยเช่นกันเนาะก็ถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมากเลยนะครับ
มีไพ่เด็กถือถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่เดอะฟูลมาคุณอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอย่างที่บอกแล้วมีโอกาสจะไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปเปิดหูเปิดตานะครับไปในเรื่องของการไปสนุกสนานกันอะไรแบบนี้เป็นต้น1ถ้วยคือการที่เราไปในเรื่องของความหวังใหม่กับเราอยากจะมีสิ่งดีๆที่มีสิ่งดีต่อใจกับเราบ้างเราอาจจะอยากพักผ่อนอะไรแบบนี้นะครับมีไพ่เดอะฟูลแปลว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปเที่ยวเปิดหูเปิดตามันก็เป็นการผ่อนคลายนะครับการรีแลกซ์บางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้เราฟื้นฟูในเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็ในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดอะลัฟเวอร์เดลิเวอร์นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณอาจจะมีโอกาสของการมีพันธมิตรมีหุ้นส่วนมีคนคอยแบ็กอัพสนับสนุนให้กับตัวคุณที่ดีบางคนอาจจะมีกัลยาณมิตรนะครับผูกไมตรีกับคนอื่นไว้เยอะๆแล้วเราจะมีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนที่ดีเพราะไพ่เลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็ไพ่ของการมีความสุขความสมหวังกับการที่จะลงทุนร่วมหุ้นกันหรือเป็นคนที่มีพันธมิตรคอยที่แบบช่วยเหลือเราตามที่เราอาจจะมีความทุกข์ใจมีความตกยากก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนที่ดีด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับไพ่การเงินไม่ได้ขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันขอไพ่การเงินให้กับชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์ด้วยนะครับไพ่เดอะสตาร์ไพ่โฟร์ออฟเพนทาเคิลไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดวิลนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าการเงินของคุณอาจจะมีการแบบใบนี้นะครับ4เหรียญ4เหรียญเนี่ยคือไม่ถึงกับตกอับแต่ก็ถือว่าเงินแบบชนเดือนแล้วอะนิดหนึ่งนะคุณอาจจะขาดสภาพคล่องในบางครั้งบ้างแต่มันมีไพ่เดอะสตาร์มาแปลว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันก็ยังไปได้นะถึงแม้มันจะมีอะไรที่ยังไม่ค่อยแบบเห็นลู่ทางที่ประสบความสำเร็จได้มากแต่มันก็ยังมีการเงินที่ยังโอเคในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะยังเยียวยาในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยครับไปได้อยู่ก็ยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าเรารู้จักที่จะใช้ในเรื่องของการทำ money management หรือการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็การลงทุนอะไรแบบนี้ก็ยังถือว่าเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าได้อยู่ส่วนไพ่เดวิลมาระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับอาจจะมีการใช้จ่ายเปลืองนิดหนึ่งเนาะหรือบางคนอาจจะให้เพื่อนยืมเงินอันนี้ไม่ควรเพราะเดวิลแปลว่าการถูกหลอกถูกโกงนะครับไม่ควรให้คนอื่นยืมเงินนะสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างไพ่โชคลาภนะครับขึ้นไพ่ The World แล้วก็ไพ่ Five of Swords ส่วนใบสุดท้ายได้คิงถือถ้วยอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นรางวัลใหญ่สักเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสถูกรางวัลพอสมควรนะครับก็อาจจะมาจากเซนส์ลางสังหรณ์ของตัวคุณเองแล้วก็มาจากเพศชายที่จะให้ในเรื่องของโชคลาภกับตัวคุณได้นะครับใครที่มีสามีมีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่น้องก็ได้เจ้านายก็ได้นะครับอะไรแบบนี้เขาอาจจะให้เลขเด็ดนำโชคกับตัวคุณก็ได้เนาะก็อาจจะมีโอกาสของการถูกรางวัลได้พอสมควรเนาะเพราะมีสิ่งที่ดีต่อใจมีไพ่ The World มาด้วย The World เนี่ยแปลว่าคุณก็อาจจะมีโอกาสของการถูกรางวัลได้นะครับมีลาภลอยได้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็บริหารความเสี่ยงสักนิดหนึ่งมี Five of Swords เกิดขึ้นระมัดระวังนิดนึงกับความเสี่ยงบางทีตอนได้ก็ได้นะแต่ตอนเสียมันก็นะมันก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียสักเท่าไหร่ก็พยายามบริหารจัดการในเรื่องของการลงทุนนะครับมีไพ่4เหรียญด้วยระมัดระวังเพราะเราอาจจะไม่กล้าลงทุนเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเงินมันอาจจะติดขัดอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแบบติดจนขั้นแบบเหมือนต้องไปยืมกู้ยืมซะทุกคนนะครับแค่ติดขัดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังถือว่าไปได้อยู่นะครับเสี่ยงแต่พอดีเนาะกระจายการลงทุนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องปูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ